เปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจำวันที่21พฤษภาคมนะครับก็เริ่มด้วยหุ้นเด่นจันทร์ร้อนตัวแรกก็คือตัวบ้านปูนะครับกำไรเนี่ยเรามองว่าจะโดดเด่นนะครับในครึ่งปีหลังนะโดยปริมาณการขายเนี่ยจะเพิ่มขึ้น 10.25% แล้วก็ราคาขายคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 4-5% นะครับตัวนี้แนะนำซื้อนะครับราคาพื้นฐานของบ้านปูเรามองไว้780บาทตัว Dtac นะครับหลังกสทช.เนี่ยผ่านร่างครอบงำกิจการนะฮะร่างประกาศนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อ Dtac ซึ่งมีผู้บริหารเป็นชาวต่างชาติเพื่อเข้าประมูลใบอนุญาต 2.1 กิกะเฮิรตซ์นะครับราคาพื้นฐานของตัว Dtac เนี่ยเรามองไว้ที่96บาทก็แนะนำซื้อนะครับตัว BGH นะครับกำไรในไตรมาส1นะฮะทำนิวไฮแล้วก็คาดว่าทั้งปีนะฮะจะมีกำไรโตขึ้นจาก Core Business ถึง 34% Year on Year ทั้งฝ่ายมองว่าราคาหุ้นเนี่ยยังถูกนะหรืออัพไซด์อีก10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็น่าเก็บนะครับเพราะฉะนั้นตัว BGH เราก็แนะนำทยอยสะสมนะครับราคาพื้นฐาน98บาทนะครับก็เป็นตัวค้าเหล็กไทยนะครับหลังจากปัญหาน้ำท่วมคลี่คลายลงนะครับก็ส่งผลให้ความต้องการเหล็กเนี่ยกลับมาอีกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล็กที่ใช้ในงานการก่อสร้างนะครับสำหรับโรงงานใหม่ที่ย้ายฐานการผลิตและโรงงานที่เพิ่มกำลังการผลิตนอกจากนี้เองงานของลูกค้าจำพวกโครงสร้างเหล็กนะฮะที่ส่งออกไปยังออสเตรเลียในธุรกิจเหมืองแร่เนี่ยก็ยังเข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็การเพิ่มการผลิตรถบรรทุกรวมไปถึงการกลับมาสะสมสต็อกสินค้าอีกครั้งของกลุ่มดีลเลอร์นะครับอันนี้ก็ผลักดันให้ปริมาณการขายในไตรมาส1เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 80% เทียบ Q on Q นะครับสำหรับแนวโน้มในไตรมาส2นะผู้บริหารเนี่ยคาดยังคงอยู่ใกล้เคียงกับในไตรมาสแรกนะฮะจากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการผลิตที่ส่งให้มีความต้องการชิ้นส่วนงานเหล็กที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาเพิ่มนะฮะอาทิจะพวกเหล็กสำหรับทำชั้นวางนะครับของนะฮะด้านราคาขายเฉลี่ยในไตรในเดือนเมษายนนะครับยังคงใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยในไตรมาส1ที่ 26.22 บาทต่อกิโลนะครับสำหรับแผนการลงทุนในปีนี้นะครับบริษัทตั้งเป้าอยู่ที่250ล้านนะครับซึ่งราว200ล้านเนี่ยจะใช้ในการก่อสร้างโรงงานใหม่เฟส5นะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสินค้าอีกราว 20% นะฮะค่าจะเสร็จปลายปีนี้นะอีก50ล้านเนี่ยจะใช้สำหรับปรับปรุงเครื่องจักรแล้วก็แผนรองรับเหตุการณ์น้ำท่วมนะครับด้วยปริมาณการขายเหล็กในไตรมาส1ที่ปรับตัวขึ้นมากนะครับทั้งแนวโน้มสภาพเศรษฐกิจมองยังช่วยสนับสนุนยอดขายในช่วงที่เหลือของปีนะฮะดังนั้นเนี่ยทางฝ่ายจึงปรับสมมติฐานปริมาณขายเหล็กทั้งปี55ขึ้น 9% นะครับจากเดิมมองไว้ 3.5 แสนตันมาเป็น 3.8 แสนตันนะก็ส่งผลให้เราต้องปรับประมาณการกำไรขึ้น 11% นะฮะจากเดิมมองไว้285ล้านมาเป็น317ล้านนับจากแนวโน้มปริมาณขายที่ยังดีต่อเนื่องนะกอบกับความเป็นไปได้ที่จะได้ข้อสรุปของเงินประกันจากน้ำท่วมนะทางฝ่ายก็แนะนำทยอยซื้อนะครับราคาพื้นฐานมองไว้ 5.90 บาทนะครับตัว Asiasoft นะครับก็มีแจ้งไปแล้วในเรื่องของงบไตรมาส1นะครับว่าประกาศกำไรเนี่ยออกมาโตเล็กน้อยนะฮะแค่ประมาณสัก 4% นะครับกำไรที่โตออกมาได้เนี่ยก็มาจากรายได้อื่นๆที่เพิ่มขึ้นนะครับส่วนรายได้จากการทำธุรกิจเนี่ยจะพบว่าเพิ่มขึ้นแค่เพียง 1.73% นะฮะเทียบกับปีก่อนนะฮะอันนี้ก็มาจากรายได้ในประเทศเนี่ยลดลงไปประมาณสัก 6% นะครับอันนี้ก็จากเกมเดิมที่ลดลงนะฮะแล้วก็มีการเปิดมีการปิดเกมเก่านะฮะแล้วก็เกมใหม่เนี่ยที่เปิดก็ไม่ได้ดีเท่าที่อย่างต้องการนะครับต่างประเทศนะครับโต 19% นะฮะอันนี้ก็จากเกมเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มให้บริการในอินโดนีเซียฟิลิปปินส์นะฮะแต่เนื่องจากสัดส่วนในประเทศที่สูงถึง 65% นะครับก็เลยเป็นตัวฉุดให้ตัวรายได้เนี่ยโตแค่เพียงเล็กน้อยนะครับโดยในไตรมาส1เนี่ยมีการเปิดเกมใหม่ทั้งหมด4เกมทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับในไตรมาส2นะครับเรามองแนวโน้มจะดีขึ้นทั้ง Q on Q แล้วก็ Year on Year นะครับโดย Q on Q เนี่ยจะดีขึ้นจากฤดูกาลนะฮะแต่ Year on Year เนี่ยจะมาจากก็คือ1ในเรื่องอย่างที่เคยแจ้งเรื่องของเกม Dragon Nest นะฮะซึ่งถือเป็นเกมที่ประสบความสำเร็จในรอบ5ปีนะครับมีผู้เข้าเล่นสูงอันนี้จะรับรู้รายได้เต็มไตรมาสในไตรมาส2นะครับการควบรวมงบกับตัว CIB ตั้งแต่วันที่8พฤษภาคมนะฮะซึ่งเป็นบริษัทเกมใหญ่อันดับ1ของมาเลเซียนะครับหลังเข้าถือหุ้นสัก 62% นะครับโดยดูผลการดำเนินงานในไตรมาส1นะครับตัว CIB เนี่ยมีกำไรอยู่ที่ประมาณ21ล้านบาทนะครับ3ก็คือการขายเกมกล่องไดโบรทีนะครับให้กับวิสาดนะครับเมื่อวันที่15พฤษภาคมได้รับการตอบรับที่ดีนะฮะจนต้องมีการเข้ามา
สั่งขายเพิ่มนะฮะทั้งปี55คาดจะมีรายได้ดีมากนะฮะเทียบปีก่อนที่มีรายได้แค่เพียงประมาณ19ล้านบาทจากการขายเกมกล่องนะ4ก็คือในเรื่องของแผนการเปิดเกมนะครับในไตรมาส3จะมีการเปิดเกม5เกมนะครับทั้งไทยทัวร์ CIB แล้วก็อินโดนีเซียนะครับโดยในอินโดนีเซียเนี่ยน่าจะมีกำไรนะฮะจากเดิมไตรมาส1ที่ขาดทุนเล็กน้อยแล้วก็ CIB เนี่ยจะดีขึ้นจากการเปิดเกมใหม่ด้วยนะส่วน3กับ4เนี่ยก็จะมีการเปิดเกมอีก17แล้วก็6เกมนะส่วนแผนการลงทุนในต่างประเทศนะน่าจะเห็นความชัดเจนในเรื่องของการเข้าไปลงทุนในพม่านะฮะหลังพม่าเปิดประเทศมากขึ้นส่วนเวียดนามเนี่ยก็จะมีการปรับแผนการลงทุนนะฮะจากเดิมจะเข้าไปถือหุ้นหรือเปิดบริษัทในเวียดนามโดยตรงนะฮะแต่กฎระเบียบยังไม่เอื้ออำนวยนะฮะก็อาจจะทำแบบฟิลิปปินส์ก็คือให้บริการจากต่างประเทศเข้าไปนะครับในเรื่องของนโยบายปันผลนะครับก็ได้มีการเปลี่ยนจากเดิมจ่ายปันผล2ครั้งเป็น4ครั้งนะครับโดยยังคงนโยบายจ่าย 100% นะฮะจากกำไรเฉพาะบริษัทในช่วงอีก 2-3 ปีข้างหน้านะครับโดยไตรมาส1เนี่ยประกาศจ่ายออกมาแล้ว12สตางค์นะฮะ XD วันที่24พฤษภาคมนะครับเรายังคงคาดการกำไรในปีนี้นะครับที่432ล้านแม้ไตรมาส1เนี่ยจะเติบโตต่ำนะครับแต่เนื่องจากแนวโน้มในช่วงที่เหลือเรามองว่าจะเติบโตได้ดีขึ้นนะฮะอันนี้เรายังไม่ได้รวมผลของการกลับรายการนี่สงสัยจะศูนย์ที่เวียดนาม30ล้านกระตั้งด้วยค่าบริษัทที่มาเลเซียอีก40ล้านหลังจาก2บริษัทนี้กำไรดีขึ้นนะฮะถ้ารวมเข้ามาเนี่ยก็ถือว่ากำไรในแต่ปีนี้ก็อาจจะเติบโตได้ดีกว่าที่เรามองไว้ราคาพื้นฐานมองไว้ 19.7 นะฮะก็แนะนำซื้อนะครับตัวการบินไทยนะครับไตรมาส1เนี่ยกำไรก็ออกมาเป็นไปตามที่เราคาดเอาไว้นะครับแต่หากรายการพิเศษนะครับกำไรเนี่ยก็จะลดลงไปประมาณ 23% นะครับเมื่อเทียบกับรายงานกำไรสุทธิที่โต 489% นะครับรายได้เนี่ยเพิ่มขึ้น 5.8% นะครับอันนี้ก็มาจากการรวมงบของตัวนกแอร์เข้ามาด้วยนะครับก็เลยทำให้ตัวรายได้เนี่ยโตมากกว่าปกตินะครับสำหรับแนวโน้มในไตรมาส2นะครับยังไม่มุมมองเนี่ยเรายังคงไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะคาดว่าจะยังคงขาดทุนตามlow season ของธุรกิจนะฮะแต่มีแนวโน้มที่จะลดลงนะฮะเนื่องจากเราเห็นตัว carbon factor เนี่ยดีขึ้นมากนะอย่างเดือนเมษาเนี่ยอยู่ที่ 78.3% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่ 71.8 นะฮะเดือนพฤษภาคมมิถุนายนเนี่ยยอด booking อยู่ที่ 73 กับ 55 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว 62 กับ 48% นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากตลาดญี่ปุ่นที่มี margin สูงเนี่ยในปีที่แล้วนะครับได้เกิดแผ่นดินไหวแล้วก็สึนามิในแง่ของรายได้เนี่ยเราคงต้องตามดูอีกทีนึงนะฮะว่ายังคงมีรายได้ต่อคนต่อกิโลเมตรเนี่ยดีไหมเนื่องจากเขาอาจจะมีการทำโปรโมชั่นในช่วงของโลซีซันนะฮะต้นทุนเนี่ยแนวโน้มดีขึ้นนะฮะจากราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลงนะครับการทำเฮดจิ้งเนี่ยคาดว่าช่วงนี้จะยังไม่ได้ส่งผลนะฮะเนื่องจากขอบล่างสุดของการทำเฮดจิ้งเนี่ยอยู่ที่107เหรียญนะครับซึ่งหากต่ำกว่านี้เนี่ยถึงจะต้องมีส่วนต่างที่ต้องจ่ายคืนแต่ปัจจุบันเนี่ยราคาน้ำมันอยู่ที่ประมาณ120ถึง125เหรียญนะครับเรายังคงประมาณการไว้เหมือนเดิมนะครับราคาพื้นฐานก็มองไว้ที่เก่าก็คือ34บาทตอนนี้ก็แนะนำซื้อนะครับนิวอีกตัวก็เป็นตัวทาทาสตีลนะครับแนวโน้มนะครับผลการดำเนินงานในไตรมาส1ของปี56เนี่ยเรามองว่าจะยังคงขาดทุนต่อนะครับโดยโครงการเตาถลุงเหล็กนะฮะยังไม่มีแนวโน้มที่จะกลับมาเดินสายการผลิตอีกครั้งนะฮะเนื่องจากราคาวัตถุดิบของตัวเตาถลุงนะฮะยังอยู่ในระดับที่สูงเมื่อเทียบกับการผลิตด้วยเศษเหล็กผ่านเตาหลอมนะฮะโดยผู้บริหารเผยระหว่างที่ปิดบริษัทเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงในส่วนของเตาถลุงเหล็กเนี่ยประมาณ500ล้านบาทต่อปีนะครับผลการดำเนินงานในไตรมาส1ปี56คาดจะขาดทุนต่อเนื่องนะฮะจากในไตรมาสก่อนหน้าที่ขาดทุนไป240ล้านส่วนต่างราคาเหล็กเนี่ยยังอยู่ในระดับต่ำนะฮะแม้ว่าแนวโน้มปริมาณการขายจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส4นะครับมาอยู่ที่ราว 9.5 ถึง 1.1 แสนตันต่อเดือนนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยทางฝ่ายแนะนำทยอยขายนะครับราคาพื้นฐานของตัวทาทาสตีลมองไว้แค่80สตางค์ก็มีตัว KBS นะคะประกาศงบไป2วันที่ผ่านมานะคะตัวผลประกอบการเนี่ยออกมาก็ถือว่าก็เติบโตได้ค่อนข้างดีนะคะกำไร309ล้านบาทนะคะหลักๆเนี่ยก็เป็นผลจากในเรื่องของราคาน้ำตาลที่สูงขึ้นนะคะประมาณสัก
20% ขึ้นไปนะคะขณะที่ปริมาณการขายเนี่ยก็ลดลงราวสัก 15% นะคะเยือนเยียนะคะยอดขาย 1,508 ล้านบาทนะคะกำไรก็คือ309ล้านนะคะเพิ่มขึ้น31% นะคะเทียบเยือนเยีย Q&Q เนี่ยเพิ่มขึ้นมากนะคะโดยมาร์จิ้นเนี่ยต้องบอกว่าลดลงจากเดิมนะคะจากปีที่แล้วเนี่ยเนื่องจากราคาขายโมลาร์เนี่ยลดลงนะคะส่วนหนึ่งนะคะภาระดอกเบี้ยจ่ายก็ลดลงนะคะเงินกู้หายไปบางส่วนลดลงนะคะจากการ IPO นะคะแล้วก็การเปลี่ยนรอบบัญชีนะคะมาปิดที่สิ้นปีธันวาเนี่ยก็ทำให้ตัวอัตราภาษีจ่ายเนี่ยก็คืออิงตามบริษัทจดทะเบียนอื่นๆนะคะที่มีปิดงวดธันวาเนี่ยก็คือเหลือ23%นะคะแล้วก็ควอเตอร์นี้มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน125ล้านบาทนะคะแนวโน้มผลประกอบการปี55เนี่ยต้องบอกว่ายังดีแน่นอนนะคะเนื่องจากว่าบริษัทมีการล็อกราคาขายล่วงหน้าไปแล้วนะคะราคาน้ำตาลที่ลดลงในปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มน้ำตาลนะคะเนื่องจากมีการล็อกราคาขายล่วงหน้าไว้แล้วนะคะเพียงแต่รอการทยอยส่งมอบเท่านั้นนะคะคาดว่าในควอเตอร์2เองเนี่ยปริมาณการส่งมอบเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากว่าจะเป็นช่วงไฮซีซันของธุรกิจน้ำตาลนะคะโดยเฉพาะในส่วนของตัวส่งออกนะคะแต่ทางฝ่ายไม่ปรับประมาณการลงนิดหน่อยนะคะเนื่องจากว่าการติดตั้งเครื่องจักรที่ล่าช้าไปนะคะทำให้ปริมาณอ้อยเข้าหีบเนี่ยก็หายไปน้อยกว่าที่คาด 9% นะคะปรับประมาณการยอดขายเหลือเพียง 5,261 ล้านนะคะเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยลดลงไป 11% นะคะจากหลักๆของการเพิ่มขึ้นเนี่ยก็มาจากเรื่องราคาน้ำตาลเป็นหลักนะคะแล้วก็ในส่วนของมาร์จิ้นเนี่ยโดยรวมเนี่ยคาดว่าจะลงจะได้รับผลกระทบจากเรื่องโมลาที่ลดลงนะคะกำไรสุทธิเนี่ยก็คือเพิ่มขึ้น 8% อยู่ที่868ล้านบาทนะคะต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางบริษัทก็มีในเรื่องของการขอมติเพิ่มทุนในเรื่องของ General Mandate นะคะตรงนี้เนี่ยก็เป็นการให้อำนาจคณะกรรมการในการพิจารณาเงื่อนไขการเพิ่มทุนตามความเหมาะสมนะคะซึ่งการขอมติเพิ่มทุนดังกล่าวเนี่ยก็จะไว้เพื่อรองรับการลงทุนในโครงการไฟฟ้านะคะที่คาดว่าจะสรุปผลได้นะคะใน 1-2 เดือนข้างหน้านี้นะคะบริษัทเนี่ยได้พูดถึงว่าอาจจะมีพิจารณาหาแหล่งเงินทุนอื่นแทนการเพิ่มทุนนะคะซึ่งในส่วนการขอมติเพิ่มทุนดังกล่าวเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสิ่งนึงที่ถ่วงต่อราคาหุ้นค่อนข้างมากนะคะอีกประเด็นนึงที่มองก็คือในเรื่องของราคาน้ำตาลตลาดโลกที่ลดลงตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกปัจจัยที่กดดันต่อราคาหุ้นค่อนข้างมากนะคะซึ่งแต่หากมาดูถึงเรื่อง PE ปัจจุบันเนี่ยKBS ซื้อขายบน PE สักประมาณ 6-7 เท่าเท่านั้นนะคะมีส่วนลดที่มากนะคะเทียบกับกลุ่มนะคะทางฝ่ายยังคงคำแนะนำซื้อนะคะแล้วราคาพื้นฐานก็คือ13.90นะคะมีบน PE 8 เท่านะคะปิดประชุมในส่วนพื้นฐานค่ะ